สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเฮียฮงอีกแล้วนะครับซอแสงมงคลอีซูซุอยุธยานะครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับว่าที่ศูนย์บริการของเฮียฮงเนี่ยเรามีงานพิเศษอย่างหนึ่งที่เรารับทำนะครับคือเรารับซ่อมหางพ่วงนะครับซึ่งในละแวกนี้ศูนย์บริการไม่มีใครทำนะครับมีที่เฮียฮงอีซูซุซอแสงมงคลที่เดียวนะครับที่รับทำหางพ่วงนะครับหางพ่วงทุกแบบเรารับทำหมดอย่างคันนี้เป็นหางเทเลอร์3เผานะครับเราก็รับทำนะครับมีการทำจระบีล้อนะครับทุกอย่างเรารับหมดนะครับวันนี้ทำอะไรครับช่างหางพ่วงจระบีล้อครับจระบีล้อนะครับโอเคหางพ่วงนี่มันก็เปรียบเสมือนคู่ชีวิตกับหัวนะครับหางกับหัวก็ต้องอยู่ด้วยกันฉะนั้นเราซ่อมหัวลากแล้วเราก็ต้องทำหางพ่วงด้วยนะครับหางพ่วงก็จะประกอบไปด้วยนะครับ2เผา3เผาแล้วแต่ระบบนะครับที่เราทำได้หมดเลยนะครับวันนี้เรากำลังถอดจระบีล้ออยู่นะครับระบบเป็นไงครับช่างหางพ่วงไม่เหมือนหัวเนาะไม่เหมือนครับไม่เหมือนนะครับแต่ช่างของเราสามารถทำหางพ่วงได้ทุกรุ่นทุกแบบหางสั้นหางยาวหางน้ำมันหางเปล่าเราทำได้หมดเลยนะครับเป็นแบบหางเครื่องอะไรอย่างนี้ได้ป่ะโอ้หางเครื่องเข้ามาเต้นอย่างเดียวอย่างเงี้ยถ้าเต้นเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะมีพิตตี้มาอะไรอย่างงี้นะครับนะหางอันนี้เป็นหางบรรทุกสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับเป็นหางที่ยาวมากช่องซ่อมของเรารองรับได้สบายๆเลยหากลูกค้าท่านใดดูคลิปนี้แล้วอยากสนใจจะนำหางพ่วงเข้ามาซ่อมกับเราติดต่อมาได้เลยครับที่เบอร์โทรด้านบนนี้นะฮะเรารับทำทุกยี่ห้อทำได้หมดเลยนะครับแต่ขอนิดเดียวขอให้ท่านนัดหมายเข้ามาเราทำใน1วันเสร็จได้เลยนะครับแต่มีข้อแม้นะครับต้องนัดหมายล่วงหน้านะครับเป็นไงครับหางใหญ่มากนะครับเรารับทำหมดทุกประเภททุกยี่ห้อเลยนะครับยังไงก็ถ้าเกิดว่าทุกท่านอยากจะนำหางพ่วงเข้ามาซ่อมที่เฮียฮงสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเราจะดูแลเป็นกรณีพิเศษเลยนะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะครับที่ติดตามคลิปนะครับสวัสดีครับ